ครับจากเรื่องความเคลื่อนไหวต่างๆไปดูความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารของรัฐมีการออกมาตรการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตทำให้ทางธนาคารกรุงไทยวันนี้ออกมายอมรับว่าได้รับผลกระทบด้วยแต่ยืนยันไม่สามารถปรับลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตลูกค้าลงอีกเนื่องจากว่าต้นทุนทางการเงินนั้นสูงกว่าธนาคารของรัฐนะครับเป็นการเปิดเผยมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.บัตรกรุงไทยหรือว่า KTC คุณนิวัฒน์จิตตาลานกล่าวภายหลังการร่วมงานสัมมนา One Day MBA 2011ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร MBAถึงกรณีที่กระทรวงการคลังนั้นออกมาตรการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตว่ามาตรการดังกล่าวเป็นผลดีต่อการช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่มีปัญหาในการชำระหนี้บัตรเครดิตโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนและผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามครับมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์และบริษัทให้มีส่วนแบ่งรายได้ลดลงโดยลูกค้าของบริษัทนั้นคาดว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าดอกเบี้ยตามโครงการนั้นถูกกว่าถึง 50% ประกอบกับบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของบัตรเครดิตสูงถึง 16% ของตลาดรวมและมียอดสินเชื่อบัตรเครดิตณสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 32,000 ล้านบาทนายนิวัฒน์ยังระบุด้วยว่าบริษัทจะไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อแข่งขันเนื่องจากปัจจุบันมีต้นทุนสูงกว่าธนาคารภาครัฐทั้งต้นทุนสินเชื่อและต้นทุนการตลาดทั้งนี้จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยหากพบว่ามาตรการดังกล่าวเป็นที่นิยมอาจมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ที่เน้นรายได้จากค่าธรรมเนียมมากยิ่งขึ้นด้วยครับมีเงินที่หมุนเวียนอยู่ในบัตรเครดิตออกไปพอสมควรนะครับถ้าทำเรียบร้อยแล้วถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์บ้างก็ประชาชนได้ประโยชน์คนที่ใช้บัตรได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยถูกแต่ว่าถามว่าจะบัตรเครดิตเนี่ยจะมีผลกระทบไม่คงมีนะครับเพราะว่ารายได้ที่จากดอกเบี้ยเนี่ยก็จะลดลงไปพอสมควรก็อยู่ที่ว่าลูกค้าในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะไปกู้มาชำระไหนนะครับแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยคงยังอยู่นะครับแล้วลูกค้ายังต้องใช้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่อยู่ดีคุณนิวัฒน์บอกด้วยครับว่าปัจจุบันเนี่ย KTC มีลูกค้าเปิดบัตรเครดิตใหม่ปีละประมาณ 1-2 แสนรายและบัตรที่ใช้อยู่เดิมมีประมาณ 1.7 แสนใบส่วนแนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนื่องจากส่วนหนึ่งก็ยังคงมีหนี้เสียติดค้างอยู่อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจหากมีการเติบโตที่ดีและไม่มีปัญหาทางการเงินมากระทบอีกก็จะช่วยให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคด้วยครับค่ะส่วนทางด้านของ SME Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะคะผู้บริหารคุณโสรสสาครวิศวะบอกว่าวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะทางธนาคารจะมีการเปิดตัวสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมรุนแรงของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อเดือนเมษายน2553วงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ไปกู้เงินนอกระบบมาฟื้นฟูกิจการแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะผู้ประกอบการนั้นต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยแต่ยังไม่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันและมีหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอโดยจะมีการขยายวงเงินกู้ต่อรายจาก5ล้านบาทเป็นไม่เกิน50ล้านบาทกำหนดเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ปีอัตราดอกเบี้ย MLR-3 ปลอดระยะเวลาการชำระคือเงินต้นและดอกเบี้ย1ปีนะคะต่อจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมธนาคารก็จะเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอบที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น 2,000 ล้านบาทแรกสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทนะคะและอีก 2,000 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการมากกว่า1ล้านบาทต่อรายโดยโครงการนี้นะคะทางธนาคารจะขอให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนดอกเบี้ย 2% แล้วก็ให้ผู้ประกอบการรับภาระเอง 4.5% ปีแรกจะให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะคะรวมระยะเวลาในการชำระหนี้นาน6ปีค่ะ